สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อยนะคะและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะคุณครูขออนุญาตงดเกณฑ์24นะคะลูกเนื่องจากว่านักเรียนใกล้กับการสอบกลางภาคเรียนที่2แล้วนะคะคุณครูก็จะต้องนำนะคะใบงานและแนวแบบทดสอบทบทวนความรู้มาให้นักเรียนทำนะคะลูกแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การเฉลยใบงานนะคะคุณครูก็จะขอเฉลยการบ้านนะคะซึ่งได้มอบหมายให้เรียนทำไว้ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า134ก่อนค่ะเริ่มกันที่ข้อ1ใหญ่นะคะเป็นการหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดูรูปในข้อแรกนะคะลูกนักเรียนจะสังเกตว่าโจทย์เนี่ยกำหนดนะคะความยาวมาให้เพียงด้านเดียวคือ4เมตรแต่จากการสังเกตที่รูปนักเรียนจะเห็นว่ารูปนั้นมีความยาวทุกด้านคือยาวเท่ากันแสดงว่ารูปที่โจทย์กำหนดมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะการหาความยาวรอบรูปเราก็สามารถที่จะนำนะคะความยาวของด้านคูณ4ได้เลยค่ะก็คือ4คือ4เมตรที่โจทย์กำหนดและ4คือ4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ4คูณ4ก็จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ16เมตรต่อกันที่การหาพื้นที่ค่ะการหาพื้นที่นะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือความยาวของด้านคูณความยาวของด้านก็คือ4คูณกับ4อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่เมื่อเวลาตอบเราจะต้องตอบคำนำหน้าด้วยคำว่าตารางเพราะฉะนั้นคำตอบในการหาพื้นที่ข้อแรกก็จะได้เท่ากับ16ตารางเมตรค่ะต่อกันที่ข้อที่2ค่ะโจทย์กำหนดความยาวนะคะมาให้คือ12เมตรและความกว้างคือ8เมตรการหาความยาวรอบรูปคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือจะต้องมีความยาวด้านตรงข้ามเท่ากันดังนั้นในด้านตรงข้ามนี้ก็จะต้องยาวเท่ากับ12เมตรส่วนด้านกว้างก็จะกว้างนะคะคือ8เมตรเราก็จะนำนะคะ12บวก8บวก12และบวก8เพื่อหาความยาวรอบรูป12บวก8ได้เท่ากับ20นะคะแล้วก็บวกด้วยอีก20ก็จะได้เท่ากับ40ความยาวรอบรูปของข้อที่2ก็จะเท่ากับ40เมตรค่ะต่อกันที่การหาพื้นที่การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือด้านกว้างคูณด้านยาวใช่ไหมคะกว้างคือ8นะคะลูกยาวคือ12 8คูณ12ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ96เพราะฉะนั้นในข้อ2จะมีพื้นที่เท่ากับ96ตารางเมตรค่ะข้อที่3ค่ะจากรูปนักเรียนพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันดังนั้นนะคะด้านตรงข้ามของ20เซนติเมตรก็ต้องยาว20เซนติเมตรด้วยนะคะส่วนด้านกว้างก็จะยาวเท่ากับ2เซนติเมตรเราจะมาหาความยาวรอบรูปนะคะเราก็นำ20บวก2บวก20และบวกอีก2นะคะ20บวก2เท่ากับ22และ20บวก2ก็เท่ากับ2222บวก22ก็จะได้เท่ากับ44ค่ะความยาวรอบรูปก็จะได้เท่ากับ44เซนติเมตรส่วนการหาพื้นที่นะคะส่วนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือด้านกว้างคูณด้านยาวด้านกว้างคือเท่าไหร่คะลูก2เซนติเมตรคูณด้านยาวก็คือ20เซนติเมตรนะคะ0คูณ2ได้0 2คูณ2ได้4ค่ะนี่พื้นที่ก็จะได้เท่ากับ
40ตารางเซนติเมตรมาดูที่ข้อสุดท้ายนะคะจากข้อสุดท้ายกำหนดความยาวด้านมาให้เพียงด้านเดียวคือ25เซนติเมตรดังนั้นนะคะเราก็พอจะทราบได้แล้วว่าในข้อที่4นั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจะต้องมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันการหาความยาวรอบรูปเราก็จะนำ25คูณ4ค่ะ5คูณ4เท่ากับ20ใส่0ทด2 4คูณ2ได้เท่ากับ8รวมตัวทดอีก2เป็น10เราก็จะได้ความยาวรอบรูปเท่ากับ100เซนติเมตรค่ะมาถึงการหาพื้นที่บ้างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือความยาวของด้านคูณความยาวของด้านนะคะก็จะได้เท่ากับคือนักเรียนดูนะคะเราก็จะนำนะคะ25คูณกับ25ขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะลูก5คูณ5เท่ากับ25ใส่5ทด2 5คูณ2เท่ากับ10รวมตัวทดอีก2เป็น12ใส่0นะคะยึดตำแหน่งหลักหน่วย5คูณ2เป็น10ใส่0ทด1 2คูณ2ได้4รวมตัวทดอีก1เป็น5นำผลคูณมารวมกัน5บวก0ได้5 2บวก0ได้2 5บวก1ได้6เราก็จะได้พื้นที่เท่ากับ625ตารางเซนติเมตรค่ะข้อสองใหญ่เป็นการหาคำตอบนะคะเริ่มกันที่ข้อที่1ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบแผ่นป้าย70เมตรมีด้านยาว25เมตรมีพื้นที่กี่ตารางเมตรนักเรียนอย่าเพิ่งตกใจนะคะลูกโจทย์ข้อนี้เรามาวิเคราะห์กันทีละประโยคนะคะนักเรียนก็จะทราบวิธีการหาคำตอบได้อย่างง่ายดายเลยค่ะเริ่มจากนะคะเขาบอกว่าป้ายโฆษณาเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมคะเราก็จะมาวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ก่อนนะคะลูกขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะลูกเราวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้เขาบอกว่ามีความยาวรอบแผ่นป้าย70เมตรคือทั้งหมดของรูปเนี่ยเท่ากับ70เมตรแต่มีด้านยาวคือ25เมตรสิ่งที่เรายังไม่ทราบตอนนี้คือด้านกว้างเนี่ยกว้างเท่าไหร่วิธีการค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันดังนั้นด้านตรงข้ามของความยาวก็ต้องยาว25เมตรด้วยใช่ไหมคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว2ด้านเอา25นะคะคูณด้วย2 5คูณ2เท่ากับ10ใส่0ทด1 2คูณ2ได้4รวมตัวทดอีก1เป็น5ความยาว2ด้านคือ50เมตรเราก็นำมาลบออกเราก็จะเหลือเท่ากับ20เมตรนะคะแต่ปรากฏว่าเรายังไม่ทราบด้านความกว้างด้านความกว้างมี2ด้านอีกเช่นเดียวกันเราก็ต้องนำ20หารด้วย2ค่ะเราก็จะได้เท่ากับ10เมตรคราวนี้เราได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สมบูรณ์แล้วนะคะมีทั้งความกว้างและความยาวคราวนี้ค่ะโจทย์ไปถามว่ามีพื้นที่กี่ตารางเมตรเมื่อเราทราบด้านกว้างและด้านยาวแล้วเราจะมาหาพื้นที่กันก็โดยการนำอะไรคะลูกด้านกว้างคูณด้านยาวกว้างคูกว้างคือ10ใช่ไหมคะยาวคือ25เราก็จะได้คำตอบเท่ากับ25คูณ1ได้25มี0ต่อท้าย1ตัวเติมเข้าไปค่ะเราก็ทราบคำตอบแล้วเห็นไหมคะว่าคือมีพื้นที่เท่ากับ250ตารางเมตรมาต่อกันที่ข้อที่2นะคะจิตรกรช่วยกันวาดรูปลงบนผนังตึกกรอบรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่121ตารางเมตรคราวนี้มาวิเคราะห์กันทีและประโยคก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีพื้นที่121ตารางเมตรครูขออนุญาตวาดรูปตรงนี้นะคะลูกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ข้างในเนี่ยคือ121ตารางเมตรแต่เรายังไม่ทราบเลยว่ามีความยาวด้านเท่าไหร่
เรามาดูว่า121เกิดจากจำนวนใดที่เหมือนกันคูณกันคะลูกนั่นก็คือ11คูณกับ11ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็พอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้คือยาวด้านละ11เมตรค่ะนะคะคราวนี้เขาถามความยาวรอบรูปค่ะลูกขารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องมีความยาวด้านทุกด้านเท่ากันดังนั้นเมื่อเราทราบเพียงหนึ่งด้านเราก็หาความยาวรอบรูปได้แล้วใช่ไหมคะโดยการนำเท่าไหร่คะความยาวแต่ละด้านคูณด้วย4ด้าน11คูณ4เท่ากับ44ดังนั้นในข้อ2นะคะรูปนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับ44เมตรค่ะเห็นไหมคะลูกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิดเอาไว้นะคะนักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทีละประโยคนะคะลูกวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยใบงานนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรามาเริ่มกันที่หน่วยที่8ในเรื่องของการบวกการลบการคูณและการหารเลยค่ะเริ่มกันที่ใบงานที่1ค่ะเป็นการบวกลบคูณหารละคนคำสั่งนะคะให้หาคำตอบดูที่ข้อ1เลยนะคะลูกจากข้อ1จะเห็นว่านะคะเรามีจำนวนที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บดังนั้นนะคะเราจะต้องหาคำตอบที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะลูกเราก็จะนำนะคะ 12,900 ตั้งแล้วก็คูณด้วย5ค่ะ5คูณ0ได้0 5คูณ0ได้0 5คูณ9ได้45ใส่5ทด4 5คูณ2ได้10รวมตัวทดอีก4เป็น14ใส่4ทด1 5คูณ1ได้5รวมตัวทดอีก1เป็น6เสร็จแล้วนะคะเราต้องไปบวกต่อด้วย 39,800 ค่ะ0บวก0ได้0 0บวก0ได้0 8บวก5ได้13ใส่3ทด1 9บวก4ได้13รวมตัวทดอีก1เป็น14ใส่4ทด1 6บวก3ได้9รวมตัวทดอีก1เป็น10ดังนั้นในข้อที่1นะคะได้คำตอบคือ 104,300 ค่ะต่อกันที่ข้อที่2นะคะเราก็ต้องหาคำตอบของจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนนั่นก็คือนำ 98,452 ตั้งลบด้วย 76,743 ในหลักหน่วยลบไม่ได้นะคะกระจายจากหลัก10 12ลบ3เหลือ9 4ลบ4เหลือ0หลักร้อยลบไม่ได้กระจายจากหลักพันนะคะ14ลบ7เหลือ77ลบ6เหลือ1 9ลบ7เหลือ2ต่อไปไปคูณต่อด้วย3นะคะ9คูณ3เท่ากับ27ใส่7ทด2 3คูณ0ได้0มีตัวทด2ใส่2ค่ะ3คูณ7ได้21ใส่1ทด2 3คูณ1ได้3รวมตัวทดอีก2ได้5 3คูณ2ได้6ข้อ2ก็ได้คำตอบเท่ากับ 65,127ข้อ3นะคะหาผลลบก่อนนะคะลูกในวงเล็บก็คือนำ 56,534 ตั้งลบด้วย 32,343 ค่ะ4ลบ3เหลือ1หลัก10ลบไม่ได้กระจายจากหลักร้อยนะคะ13ลบ4เหลือ9 4ลบ3เหลือ1 6ลบ2เหลือ4 5ลบ3เหลือ2ต่อไปไปคูณด้วย6นะคะ6คูณ1ได้6 9คูณ6เท่าไหร่คะลูก54ใส่4ทด5 6คูณ1ได้6มีตัวทดอีก5เป็น11ใส่1ทด1 6คูณ4เท่ากับ24รวมตัวทดอีก1เป็น25ใส่5ทด2 6คูณ2เท่ากับ12มีตัวทดอีก2เป็น14ค่ะเราก็จะได้คำตอบคือ145,146 ค่ะข้อ4นะคะลูก
หาผลลบก่อนนะคะจากจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก็คือ32,112ตั้งลบด้วย18,321ค่ะ2ลบ1เหลือ1หลัก10ลบไม่ได้กระจายจากหลัก111ลบ2เหลือ9หลัก100ลบไม่ได้กระจายจากหลักพัน10ลบ3เหลือ7หลักพันลบไม่ได้กระจายจากหลักหมื่น11ลบ8เหลือ3 2ลบ1เหลือ1เราก็จะนำ 13,791 ตั้งแล้วคูณด้วย160 0คูณจำนวนใดต้องได้0ต่อไปจะคูณหลัก10เราก็ต้องใส่0ยึดตำแหน่งหลักหน่วย6คูณ1ได้6 9คูณ6ได้54ใส่4ทด56คูณ7เท่ากับ42รวมตัวทดอีก5เป็น47ใส่7ทด4 6คูณ3ได้18 18บวก4เท่ากับ22ใส่2ทด2 6คูณ1ได้6รวมตัวทดอีก2เป็น8ต่อไปนะคะใส่0ในตำแหน่งหลักหน่วยและหลัก10ค่ะ1คูณ1ได้1 9คูณ1ได้9 7คูณ1ได้7 3คูณ1ได้3 1คูณ1ได้1เราก็จะนำผลคูณมารวม6บวก0ได้6 4บวก1ได้5 9บวก7ได้16ใส่6ทด1 7บวก2ได้9รวมตัวทด1เป็น10ใส่0ทด1 8บวก3ได้11รวมตัวทด1เป็น12ใส่2ทด1 1ไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทด1รวมเป็น2ก็จะได้คำตอบก็คือ2,206,560 ค่ะต่อที่ข้อ5นะคะในข้อ5เนี่ยเป็นเครื่องหมายหารนะคะลูก954หารด้วย6ค่ะ6คูณ1ได้6 9ลบ6เหลือ3เลื่อน5ลงมานะคะ6คูณ4ได้24 6คูณ5 30นะคะก็ได้5ครั้ง5ลบ0เหลือ5เลื่อน4ลงมาค่ะ9 6 54ได้9ครั้งต่อไปนะคะนำ159คูณกับ120ค่ะ0คูณจำนวนใดได้0นะคะใส่0ยึดตำแหน่งในหลักหน่วย9คูณ2ได้18ใส่8ทด1 5คูณ2ได้10ทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1 2คูณ1ได้2ลงตัวที่1เป็น3ใส่0ที่ตำแหน่งหลักหน่วยและหลัก10ค่ะ9คูณ1ได้9 5คูณ1ได้5 1คูณ1ได้1 8บวก0ได้8 9บวก1เป็น10ใส่0ทด1นะคะต่อไป5บวก3ได้8ลงตัวที่1เป็น9เลื่อนลงมาเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ19,080 ค่ะต่อกันที่ข้อ6ข้อสุดท้ายสำหรับสไลด์นี้นะคะลูกเราก็จะนำ 1,500 นะคะหารด้วย25ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะลูก 1,500 หารด้วย25ค่ะ25คูณ4ได้100นะคะ25 6ครั้ง5 6 30ใส่0ทด3นะคะ6คูณ2เท่ากับ12ทดอีก3เป็น15เหลือ0นะคะ25หาร0ได้0เราได้คำตอบตรงนี้เท่ากับ60นะคะลูกต่อไปค่ะเราก็จะนำมาคูณกับ360นำ360ตั้งแล้วก็คูณด้วย60 6คูณ0ได้0 6คูณ6ได้36ใส่6ทด3 6คูณ3ได้18รวมตัวทดอีก3เป็น21ค่ะเราก็จะได้คำตอบของข้อ6นะคะคือ21,600ค่ะข้อ7นะคะหาผลลบจากจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะลูกเราก็จะนำนะคะ13,340ตั้งแล้วก็ลบด้วย 5,443 หลักหน่วยลบไม่ได้กระจายจากหลัก10นะคะลูก10ลบ3เหลือ7หลัก10ลบไม่ได้กระจายจากหลัก100
13ลบ4เหลือ9หลักร้อยลบไม่ได้กระจายจากหลักพันนะคะ12ลบ4เหลือ8หลักพันลบไม่ได้กระจายจากหลักหมื่น12ลบ5เหลือ7ค่ะต่อด้วยนำไปบวกกับจำนวนนะคะ 7,834 ค่ะ7บวก4เท่ากับ11ใส่1ทด19บวก3ได้12รวมกับทดอีก1เป็น13ใส่3ทด1 8บวก8ได้16รวมกับทดอีก1เป็น17ใส่7ทด1 7บวก7ได้14รวมกับทดอีก1เป็น15ข้อ7เราก็จะได้คำตอบเท่ากับ 15,731 ค่ะต่อที่ข้อ8นะคะมาหาผลคูณกันก่อนนะคะลูกนำ 55,555 ตั้งแล้วก็คูณด้วย7ค่ะ5คูณ7เท่ากับ35ใส่5ทด3 5คูณ7เท่ากับ35รวมตัวทดอีก3เป็น38ใส่8ทด3 5คูณ7เท่ากับ35มีตัวทดอีก3เป็น38ใส่8ทด3 5 7คูณ5เท่ากับ35มีตัวทดอีก3เป็น38ใส่8ทด3 5คูณ7เท่ากับ35มีตัวทดอีก3เป็น38ต่อไปนะคะก็จะไปหารด้วย5นำ 388,885 ตั้งแล้วก็หารด้วย5ค่ะ5คูณ7เท่ากับ35 8ลบ5เหลือ3เลื่อน8ลงมา5คูณ7เท่ากับ35 8ลบ5เหลือ3เลื่อน8ลงมานะคะต่อไปค่ะ5คูณ7เท่ากับ35 8ลบ5เหลือ3เลื่อน8ลงมานะคะต่อไปนะคะ5คูณ7เท่ากับ35 8ลบ5เหลือ3เลื่อน5ลงมา5คูณ7เท่ากับ35สรุปก็คือได้คำตอบเท่ากับ 77,777 ค่ะข้อ9หาคำตอบจากจำนวนที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเป็นการคูณด้วยพหุคูณนะคะดังนั้นเราก็นำ8คูณ7นะคะได้เท่ากับ56มีศูนย์ต่อท้ายนะคะข้างหน้า2ตัวข้างหลัง2ตัวก็เพิ่มลงไป4ตัวนะคะลูกต่อไปค่ะหารด้วย10เมื่อเราหารด้วย10เราศูนย์ตัดศูนย์ออกได้เลยค่ะ1ตัวเราก็จะเหลือคำตอบเป็น 56,000 นะคะต่อกันที่ข้อ10ค่ะนำจำนวนที่อยู่ในวงเล็บมาหาผลคูณนะคะซึ่งก็คือ 12,345 คูณด้วย15ค่ะ5คูณ5เท่ากับ25ใส่5ทด2 5คูณ4เท่ากับ20มีตัวทดอีก2เป็น22ใส่2ทด2 5คูณ3เท่ากับ15มีตัวทดอีก2เป็น17ใส่7ทด1 5คูณ2ได้10มีตัวทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1 5คูณ1ได้5มีตัวทดอีก1เป็น6ใส่0ยึดตำแหน่งหลักหน่วย5คูณ1ได้5 4คูณ1ได้4 3คูณ1ได้3 2คูณ1ได้2 1คูณ1ได้1นำผลคูณมารวมกันนะคะ5บวก0ได้5 5บวก2ได้7 7บวก4ได้11ใส่1ทด13บวก1ได้4รวมตัวทดอีก1เป็น5 6บวก2ได้8 1เลื่อนลงมาค่ะต่อไปค่ะเราต้องนำไปลบกับ 85,175 5ลบ5เหลือ0หมดไปนะคะ7ลบ7ก็เหลือ0 1ลบ1เหลือ0 5ลบ5เหลือ0 8ลบ8เหลือ0เหลือ1เราก็จะได้คำตอบคือ 100,000 ค่ะต่อไปนะคะเป็นการหาผลหารเราก็ต้องนำนะคะตัวตั้งคือ 679,680 เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วย256นำ256คูณ2นะคะ6คูณ2เท่ากับ12ใส่2ทด1 5คูณ2ได้10รวมตัวทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1 2คูณ2ได้4รวมตัวทดอีก1เป็น5ได้2ครั้งเท่ากับ512 9ลบ2เหลือ7 7ลบ1เหลือ6
6ลบ5เหลือ1เลื่อน6นะคะต่อไปนำ256คูณ6 6คูณ6ได้36ใส่6ทด3 6คูณ5เท่ากับ30รวมตัวทดอีก3เป็น33ใส่3ทด3 6คูณ2เท่ากับ12รวมตัวทดอีก3เป็น15ได้6ครั้งคือ 1,536 6ลบ6เหลือ0 7ลบ3เหลือ4 6ลบ5เหลือ1เลื่อน8ลงมานำ256คูณ5 5คูณ6ได้30ใส่0ทด3 5คูณ5เท่ากับ25รวมตัวทด3เป็น28ใส่8ทด2 5คูณ2ได้10รวมตัวทด2เป็น12ได้5ครั้ง 1,280 8ลบ0เหลือ8 10ลบ8เหลือ2 3ลบ2เหลือ1เลื่อน0ลงมาเราก็ได้5ครั้งลงตัวพอดีนะคะคำตอบของเราก็จะได้เท่ากับ 2,655 ค่ะต่อไปเป็นข้อ2นะคะก็คือการหาผลหารอีกเช่นเดียวกันนำ 393,754 ตั้งหารด้วย629ค่ะนำ629คูณด้วย6 9คูณ6เท่ากับ54ใส่4ทด5 6คูณ2เท่ากับ12ทดอีก5เป็น17ใส่7ทด16คูณ6เท่ากับ36ทดอีก1เป็น37ได้6ครั้ง 3,774 แล้วก็นำมาลบด้านนอกนะคะลูก7ลบ4เหลือ3หลัก10ลบไม่ได้กระจายจากหลัก100 13ลบ7เหลือ6 8ลบ7เหลือ1เรานำมาใส่ก่อนนะคะลูกก่อนลบมาสักครู่เลื่อน5ลงมาค่ะต่อไปค่ะ629คูณ2นะคะ9คูณ2ได้18ใส่8ทด1 2คูณ2ได้4ทดอีก1เป็น5 6คูณ2ได้เท่ากับ12ได้2ครั้งเท่ากับ 1,258เราก็นำ 1,635 ลบด้วย 1,258 หลักหน่วยลบไม่ได้กระจายจากหลัก10 15ลบ8เหลือ7หลัก10ลบไม่ได้กระจายจากหลัก100 12ลบ5เหลือ7 5ลบ2เหลือ3เรานำผลลบมาใส่ก่อนนะคะลูกแล้วก็เลื่อน4ลงมาได้6ครั้งสรุปนะคะข้อ2เราก็ได้ผลหารเท่ากับ626ค่ะต่อกันที่ใบงานที่2นะคะตอนที่1ให้นักเรียนเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนเส้นตรงต่อไปนี้นักเรียนดูที่ภาพที่1นะคะลูกในภาพที่1นะคะเป็นเส้นตรงอะไรคะลูกชื่อของเส้นตรงกขค่ะส่วนสัญลักษณ์มีลูกศร2ด้านเมื่อเวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะเราก็ใส่ตัวอักษรคือกขแล้วก็ขีดนะคะด้านบนของตัวอักษรเป็นเส้นตรงและที่ด้านปลายจะเป็นหัวลูกศรทั้ง2ด้านส่วนภาพที่2นะคะคือเส้นตรง AB ค่ะการเขียนสัญลักษณ์ก็ใส่ตัวอักษรคือ AB แล้วก็ขีดเส้นด้านบนด้านปลายของทั้งสองก็จะเป็นลูกศรทั้งสองด้านค่ะตอนที่2นะคะให้นักเรียนหาความยาวรอบรูปต่อไปนี้เริ่มกันที่รูปแรกค่ะจากรูปแรกนะคะโจทย์กำหนดด้านยาวและด้านกว้างมาให้ก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะเราก็ใส่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ก่อนด้านตรงข้ามต้องยาวเท่ากันก็คือ13เซนติเมตรส่วนด้านกว้างก็คือ10เซนติเมตรการหาความยาวรอบรูปเราก็จะนำความยาวของทุกด้านมารวมกันก็จะเป็น13บวก10บวก13และบวก10นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับนะคะ
13บวก10ก็เท่ากับ23นะคะแล้วก็บวกด้วยอีก23 23บวก23 3บวก3ได้6 2บวก2ได้4เราก็จะได้ผลรวมคือ46เวลาตอบเราก็จะตอบว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูป46เซนติเมตรค่ะมาที่ข้อ2นะคะจากรูปกำหนดด้านยาวมาให้เพียงด้านเดียวนะคะคือความยาวด้านคือ12เซนติเมตรแต่จากรูปนักเรียนจะเห็นว่ามีความยาวทุกด้านเท่ากันซึ่งก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะความยาวรอบรูปเราก็จะนำความยาวของทุกด้านมารวมกันซึ่งมีความยาวเท่ากันทุกด้านก็จะเป็นนะคะ12บวก12บวก12และบวก12คือ4ด้านหรือนักเรียนจะนำนะคะ12คูณ4ก็ได้นะคะลูก2คูณ4ได้8 4คูณ1ได้4เราก็จะได้ผลรวมเท่ากับ48ตอบนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบรูป48เซนติเมตรค่ะตอนที่3นะคะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเริ่มจากข้อที่1ค่ะกระดาษแผ่น1เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านกว้าง15เซนติเมตรยาว38เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรวิธีการนะคะเราก็จะนำนะคะด้านกว้างคูณกับด้านยาวนะคะก็คือนำ15คูณกับ38ค่ะ8คูณ5เท่ากับ40ใส่0ทด4 8คูณ1ได้8รวมตัวทดอีก4เป็น12ใส่0ยึดตำแหน่งหลักหน่อยนะคะ5คูณ3เท่ากับ15ใส่5ทด1 3คูณ1ได้3รวมตัวทดอีก1เป็น4 0บวก0ได้0 5บวก2เป็น7 4บวก1เป็น5กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่คือ570ตารางเซนติเมตรข้อที่2ค่ะกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวด้านละ12นิ้วกระเบื้องแผ่นนี้มีพื้นที่กี่ตารางนิ้วจากความยาวด้านที่กำหนดมาให้เพียงด้านเดียวเราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสการหาพื้นที่ก็คือใช้ความยาวของด้านคูณความยาวของด้านนั่นก็คือ12คูณกับ12นักเรียนสามารถท่องสุคูณแม่12ได้เลยนะคะ12คูณ12ก็เท่ากับกระเบื้องแผ่นนี้จะมีพื้นที่คือ144ตารางนิ้วค่ะข้อ3นะคะที่ดินกว้าง7เมตรยาว12เมตรใช้พื้นที่ขุดบ่อน้ำไป36ตารางเมตรเหลือพื้นที่สำหรับปลูกผักอีกกี่ตารางเมตรนักเรียนดูข้อนี้ให้ดีนะคะมีที่ดินนะคะระบุมีความกว้างและความยาวมาให้แต่เรายังไม่ทราบว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นะคะอันดับแรกเรามาหาพื้นที่ก่อนนะคะลูกสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวดังนั้นนะคะเราก็จะนำ7คูณกับ12ค่ะเพื่อหาพื้นที่7คูณ2ได้เท่ากับ14ใส่4ทด1 7คูณ1ได้7รวมตัวทดอีก1เป็น8เราก็จะได้พื้นที่เท่ากับ84ตารางเมตรต่อไปค่ะโจทย์ระบุว่าใช้พื้นที่เนี่ยขุดบ่อน้ำไปนะคะ36ตารางเมตรนะคะเป็นคำว่าตารางมาแล้วก็คือเขาใช้พื้นที่เห็นไหมคะจึงต้องมีคำว่าตารางนำหน้าเราก็นำมาลบออกจาก84นะคะหลักหน่วยลบไม่ได้นะคะกระจายจากหลัก10 14ลบ6เหลือ8 7ลบ3เหลือ4เราก็จะเหลือพื้นที่สำหรับปลูกผักอีก48ตารางเมตรค่ะสำหรับข้อ4นะคะแปลงดอกไม้มีพื้นที่176ตารางเมตรข้อนี้ระบุพื้นที่มาให้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็มีด้านกว้าง8เมตรจะมีด้านยาวกี่เมตรข้อนี้ถ้าเราสังเกตจากรูปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่คือ176ตารางเมตรนะคะแล้วก็ระบุด้านกว้างมาคือ8เมตรแต่ด้านยาวไม่ทราบวิธีการนะคะการหาด้านยาวหรือด้านกว้างก็ตามเราจะนำนะคะ
พื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยด้านที่โจทย์กำหนดมาคราวนี้โจทย์กำหนดมาเป็นด้านกว้างเราก็นำ8มาหาร8คูณ2เท่ากับ16 7ลบ6เท่ากับ1เลื่อน6ลงมานะคะ8คูณ2เท่ากับ16เราก็จะได้ด้านยาวคือ22เมตรต่อที่ข้อ5ค่ะลวดเส้น1นำมาขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ24เซนติเมตรนะคะลวดเส้นนี้มีความยาวกี่เซนติเมตรตรงนี้นักเรียนดูนะคะเขานำมาขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ24เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องมีด้านทุกด้านยาวทำไมกันคะลูกเท่ากันดังนั้นนะคะเราจะมาหาความยาวเราก็นำ24คูณ4เลยค่ะ4คูณ4เท่ากับ16ใส่6ทด1 4คูณ2ได้8รวมตัวทดอีก1เป็น9ลวดเส้นนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ96เซนติเมตรค่ะวันนี้ก็ขอจบในเรื่องของการเฉลยใบงานไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายค่ะ